สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งควันหลงหลังเกมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ผมได้เก็บตกมาฝากกันกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวต่างชาติหลังเกมแมตช์ที่4ที่ทัพนักตบสาวทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะเหนือทีมชาติเกาหลีใต้ได้อย่างเด็ดขาดแบบ3เซตรวดด้วยสกอร์25-13 25-15 และ25-14ส่งผลให้ไทยของเราคว้าชัยชนะได้เป็นครั้งที่3เก็บแต้มเพิ่มเป็น8คะแนนการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะยังคงเหลืออีก1แมตช์ที่ต้องเจอกับทีมชาติโดมินิกันในรอบนี้ซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของสาวไทยเราอีกครั้งหนึ่งในแมตช์นี้แฟนกีฬาชาวต่างชาติเขาจะมีคอมเมนต์ถึงชัยชนะของสาวไทยของเราในแมตช์นี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลที่รวบรวมมาในคลิปนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นของแฟนเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างชาวเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการรวบรวมคอมเมนต์ของแฟนลูกยางจากนานาชาติผมจะขอเริ่มต้นกันที่แฟนชาวเวียดนามกันก่อนที่คนแรกได้แสดงมุมมองหลังชัยชนะของไทยเราในแมตช์นี้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยแพ้ทีมชาติไทยยิ่งกว่าเวียดนามซะอีกนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้รู้สึกประหลาดใจเล็กๆถึงผลสกอร์ที่ค่อนข้างห่างกันในเกมนี้ว่าโอ้สกอร์มันแย่ยิ่งกว่าเวียดนามเจอกับไทยซะอีกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาเปรียบเทียบได้ว่าทีมชาติเกาหลีใต้สู้กับทีมชาติไทยยังไม่ได้ดีเท่ากับทีมชาติเวียดนามเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ที่ไทยชนะขาดลอยว่าแมตช์ที่เคยร้อนแรงระหว่างทีมชาติไทยและเกาหลีใต้มันได้หายไปไหนมันมีแต่ไทยที่ทุบเกาหลีใต้ทุกครั้งที่เล่นกันในตอนนี้ซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่ามันไม่มีแล้วช่วงเวลาที่ทั้ง2ทีมนี้พบกันแล้วมีทั้งดราม่าความเร้าใจแล้วก็ความน่าดึงดูดใจส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่านี่มันไม่ได้เกินความคาดหมายนะเกาหลีใต้ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหยุดพิมพิชยาได้เลยไทยชนะได้จาก3จาก4แมตช์แล้วและก็จะได้เข้ารอบ2ไปเจอกับทีมอย่างอเมริกาเซอร์เบียและเยอรมนีซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงคู่แข่งในรอบต่อไปของไทยเราด้วยว่าไทยนั้นเข้ารอบไปอยู่ท่ามกลางปีศาจอีกแล้วอเมริกาและเซอร์เบียนั้นดีมากส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ได้มองถึงประสิทธิภาพของหนึ่งในตัวรุกของไทยเราอีกด้วยว่ามันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่เกาหลีใต้นั้นจะหยุดการตีของพิมพิชยาได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการตีทำแต้มของเธอด้วยว่าพิมพิชยาเนี่ยมีการตีบอลที่เบาๆแต่ว่ามันมีความอันตรายที่มากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่านั่นมัน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะมันดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เบาเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาวิพากษ์ทีมชาติเกาหลีชุดปัจจุบันนี้ว่านี่มันคือทีมชาติเกาหลีใต้ที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าฉันกล้ายืนยันในประโยคที่ว่าเกาหลีใต้นั้นได้หมดสมัยไปแล้วส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงผลงานของทีมชาติเกาหลีในแมตช์นี้ในเชิงเปรียบเทียบต่อไปด้วยว่าเวียดนามเนี่ยยังสามารถทำให้ทีมชาติไทยต้องเหงื่อตกและได้มา1เซตแต่เกาหลีใต้ยังไม่ผ่านฟูมูนเลยด้วยซ้ำซึ่งไม่ผ่านฟูมูนในที่นี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นคำแสดงของเขาที่หมายถึงการทำแต้มได้ไม่เกิน15คะแนนนะครับซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปว่าเกาหลีใต้ทีมนี้เนี่ยถ้าเจอกับเวียดนามระวังเกาหลีจะแพ้กับเวียดนามซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้กล่าวเรื่องนี้ต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าแพ้อย่างแน่นอนเวียดนามเล่นกับทีมชาติไทยได้เฉียบกว่าเกาหลีใต้ด้วยซ้ำส่วนคนต่อมานี่ก็มองต่อไปได้ว่าสักวันหนึ่งทีมชาติเวียดนามจะต้องแทนที่ทีมชาติเกาหลีใต้ในเอเชียส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพของทีมชาติเวียดนามแบบติดตลกว่าทีมชาติไทยก็จะต้องกลัวทีมชาติเวียดนามถ้าพวกเขาให้เรายืมมือเซตส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังหลังจากที่เห็นผลงานของทีมชาติเกาหลีใต้ในเกมแพ้ไทยนี้ว่าฉันรอเวลาที่ทีมชาติเวียดนามได้เล่นกับเกาหลีแล้วก็คาซัคสถานเพื่อที่จะคว้าที่นั่งไป VNL สำหรับเวียดนามแต่ว่าจากตรงนี้อีกหนึ่งชาวเวียดนามก็ได้มากล่าวต่อไปว่าเกาหลีใต้เนี่ยเป็นคอทีมของ VNL เวียดนามจึงต้องคิดแค่ชนะคาซัคสถานและไต้หวันแต่เจอกับไต้หวันครั้งล่าสุดเรายังเกือบแพ้จึงไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยนอกจากนี้ทีมอย่างคาซัคสถานยังยุบเลยเมื่อไปเจอกับทีมในยุโรปสรุปก็คือมันไม่ง่ายที่เวียดนามจะได้ตั๋วชาเลนจ์ครับอย่าเพิ่งแฮปปี้กันไปเลย
ส่วนในลำดับต่อมานี่จะมาที่คอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาวอินโดนีเซียกันบ้างครับที่คนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์หลังชัยชนะของไทยเราว่าไทยแลนด์นั้นแข็งแกร่งแล้วก็เล่นกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวมันยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าตัวแทนจากอาเซียนทีมนี้ทำได้โอเคเลยซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปว่าระดับของทีมชาติไทยเนี่ยได้อยู่ในระดับท็อปไปแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงคู่แข่งของไทยเราในแมตช์นี้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยยังคงแค่เก่งพอๆกันกับอินโดนีเซียซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงศักยภาพของทีมชาติเกาหลีใต้ไปอีกด้วยว่าความจริงเนี่ยมันเป็นเพราะเกาหลีใต้นั้นอ่อนแอหรือว่าไทยนั้นแข็งแกร่งกันแน่ดูเกาหลีใต้โดนทุบแล้วมันน่าสงสารซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเกาหลีนั้นอ่อนแอแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งไทยแลนด์เองก็แข็งแกร่งด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องความสมดุลในสควอชของไทยเราว่าทีมชาติไทยเนี่ยยังคงมีความแตกต่างของตัวเซตอยู่นะเมื่อในเวลาที่เปลี่ยนตัวเกมมันจะเปลี่ยนเลยซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่ามันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็เป็นเพราะแค่เรื่องของประสบการณ์เท่านั้นมันจำเป็นต้องอาศัยชั่วโมงบินสำหรับเซตเตอร์ที่จะมาทดแทนส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลนานาชาตินะครับที่คนแรกนี้ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของทีมสาวไทยของเราว่าขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติไทยมันเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอแม้กระทั่งจากผู้เล่นสำรองจากมานั่งส่วนทีมชาติเกาหลีใต้มันก็ตามนั้นละซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเกมนี้มันเป็นเหมือนอย่างที่คาดโค้ชดนัยของไทยเชื่อมั่นเพียงพอที่จะเปลี่ยนตัวสำรองบางคนลงแทนตัวหลักตั้งแต่ตอนคะแนน20-12ในเซตที่2ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเกมแมตช์นี้ไปอีกด้วยว่ามันเป็นดังช่วงเวลาแห่งการฝึกซ้อมสำหรับตัวสำรองของทีมชาติไทยส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงอนาคตของทีมชาติไทยของเราในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าไทยเนี่ยควรที่จะพยายามชนะให้ได้ทุกแมตช์หลังจากนี้เท่าที่จะทำได้เลยนะเพราะว่าพวกเธอมีโอกาสดีมากเลยเมื่อมาถึงตอนนี้และสายในรอบต่อไปมันก็มีแค่2ทีมที่แข็งแกร่งเท่านั้นคืออเมริกาและเซอร์เบียถ้าไทยยังสามารถเล่นได้ดีพวกเขาก็จะสามารถไปถึงรอบน็อกเอาท์ได้เลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี้ได้มากล่าวหลังจากที่ได้เห็นผลงานของทีมชาติไทยของเราในแมตช์นี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมไอดอลมีทั้งจิตวิญญาณแล้วก็ความหลากหลายอันยอดเยี่ยมมือเซตก็เบอร์1ในอาเซียนแล้วก็เอเชียเลยเล่นได้ดีพรพันธ์ซึ่งคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเธอไปอีกด้วยว่าพรพันธ์นั้นเป็นมือเซตที่ยอดเยี่ยมที่สุดสู้ต่อไปนะไทยแลนด์เราชื่นชมในความถ่อมตนในการเล่นวอลเลย์บอลของพวกคุณจากฟิลิปปินส์ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมสาวไทยของเราต่อไปด้วยว่าฉันรักวินัยและก็ความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะของทีมไทยในทุกๆรายการที่ทีมชาติไทยเข้าแข่งขันยินดีด้วยกับทีมชาติไทยพวกคุณเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนก็หวังว่าพวกคุณจะสามารถชนะเลิศในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ได้โปรดสอนสาวๆฟิลิปปินส์ของเราด้วยส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลนี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยของเราว่าฉันรักพวกเธอฉันอยากที่จะได้เห็นพวกเธอได้เหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้พวกเธอเหมาะสมมากที่จะได้รับมันในขณะที่ชาวบราซิลคนต่อมานี่ก็ได้มาเผยด้วยว่าฉันเชียร์ทีมชาติไทยถัดจากทีมชาติบราซิลเลยส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงคู่แข่งของทีมชาติไทยของเราในแมตช์นี้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้กลายเป็นกระสอบทรายไปซะแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้มองต่อไปอีกด้วยว่าทีมชาติเกาหลีใต้ที่ไม่มีคิมเนี่ยจะไม่มีทางที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าถึงแม้จะมีคิมอยู่ที่นั่นมันก็จะช่วยอะไรไม่ได้ถ้าพวกเขาไม่มีลิเบโร่แล้วก็ตัวเซตที่มันเก่งวอลเลย์บอลมันเป็นกีฬาที่ใช้ความพยายามร่วมกันเป็นทีมทุกคนจึงต้องรู้ว่าควรที่จะทำอะไรในทุกๆจังหวะของการเล่นส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้นี่ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องด้วยความผิดหวังว่าอยู่บ้านกันซะเถอะอย่าได้ออกไปแข่งเหมือนกับเขาเลยอย่าได้ทำให้ประเทศมันต้องอับอายทำไมพวกคุณถึงเป็นกันแบบนี้ซึ่งคนต่อมาที่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเกาหลีก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ไปอีกด้วยว่านี่มันเป็นความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยอย่างสิ้นเชิงโดยที่ไม่มีเรื่องของความเสียเปรียบทางด้านร่างกายใดๆเลยเรานั้นไม่มีตัวบุกไม่มีความเร็วไม่มีทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะหรือพยายามทำให้มันดีที่สุดเลยเมื่อไม่มีผู้เล่นตัวเก๋าอย่างคิมเฮียวจินและก็ซูจีพวกเขาแพ้การแข่งขันทั้งหมดในระดับนานาชาตินี่มันไม่ใช่ทีมชาติเกาหลีใต้ที่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในโอลิมปิกเลย
ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยเกมแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยของเราจะลงทำศึกนัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกกับทีมชาติโดมินิกันในช่วงหัวค่ำวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้ยังไงก็รอเชียร์สาวไทยของเราให้คว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบที่ลึกยิ่งกว่านี้ต่อไปแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ